ปริศนาที่ขบไม่แตกมาตลอดเวลาของกองปราบพิเศษก็คือจอมโจรหน้าบากบุกโจมตีและประทุษกรรมเหยื่อของมันได้โดยวิธีใดจึงไม่ได้ทิ้งหลักฐานใดๆไว้ให้ตำรวจคลำไปถึงตัวมันได้เลยรอยเท้าจะกี่ครั้งก็รอยปลอมรอยมือไม่เคยปรากฏทิ้งไว้ทิศทางการมาและการไปไม่มีให้ติดตามนี่คือปริศนาแห่งมนุษย์เงาผีพรายพิฆาตที่ต้องตามติดชนิดลุ้นระทึกและนี่คือบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2540พนมเทียนในพรายพิฆาตขอเชิญรับฟังบทที่24ต่อไปครับเป็นเวลา1อาทิตย์เต็มๆนับตั้งแต่คืนเกิดเหตุด็อกเตอร์วิทไม่ได้ย่างกรายออกจากบ้านไปไหนแม้แต่บ้านด็อกเตอร์วิมพี่ชายของเขาหมกตัวเงียบเฉยอยู่แต่ในบ้านมรดกเก่าเนื้อที่กว้างขวางรั้วรอบขอบชิดอันตั้งอยู่ย่านชานพระนครการติดต่อระหว่างสองพี่น้องมีขึ้นเพียงการใช้โทรศัพท์เท่านั้นและครั้งหรือ2ครั้งที่สนธยาหลานสาวของเขาเป็นฝ่ายมาเยี่ยมที่บ้านตลอดระยะเวลาระหว่างนี้เขาปฏิเสธการรับแขกทุกคนบ่ายวันนี้เขาตกลงใจที่จะไปพบกับพี่ชายเพื่อลงมือทำงานที่ทิ้งค้างมาหลายวันอีกครั้งหนึ่งตามที่ได้นัดแนะกันไว้ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อคืนทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงกระดิ่งไฟฟ้าหน้าประตูถูกกดเรียกดังมาแว่วจากระยะดาดฟ้าของตึกชั้น2ที่เขานั่งอยู่กับหน้าประตูใหญ่ซึ่งห่างประมาณ100เมตรเขาเห็นเจ้าแขกยามที่เฝ้าอยู่หน้าประตูลุกขึ้นจากเก้าอี้ถักเปิดช่องหน้าต่างเล็กๆหน้าประตูออกไปดูและคงจะพูดโต้ตอบอะไรอยู่อึดใจใหญ่เสียงแขกยามล้องเล้งเอะอะได้ยินมาแว่วๆแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าจะต้องมีใครต้องการจะเข้ามาพบกับเขาแต่แขกยามปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดโดยไม่ยอมเปิดประตูให้เขาตะโกนเรียกนายบุญเรืองคนใช้ประจำตัวคนสนิทอันมีอยู่เพียงคนเดียวในบ้านเอ็งออกไปดูสิใครมาที่หน้าบ้านบุญเรืองวิ่งตรงไปที่หน้าประตูทันทีครูใหญ่ก็วิ่งกลับเข้ามาตะโกนรายงานขึ้นมาจากสนามเบื้องล่างตำรวจครับให้มาเรียนว่าเขามีเรื่องด่วนที่จะขอพบท่านตำรวจในเครื่องแบบมากับรถจิ๊บให้ยามเปิดประตูให้เขาด็อกเตอร์วิทย์ร้องสั่งลงไปบุญเรืองวิ่งไปที่ประตูอีกครั้งอึดใจเดียวประตูใหญ่ก็เปิดออกจิ๊บสีเลือดหมูของทางราชการตำรวจแล่นผ่านประตูเข้ามามีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบนั่งอยู่ในนั้น 3-4 นายนักวิทยาศาสตร์กลางคนก็ลงจากตึกชั้นบนลงมายังห้องรับแขกโดยเร็วชายในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่4คนพากันยืนเกะกะเต็มห้องรอคอยเจ้าของบ้านอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่งมียศเป็นร้อยตำรวจโทติดสายเวรแสดงว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีจากลักษณะที่เห็นยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจประจำท้องที่นั่นเองนายร้อยตำรวจโทร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นยืนทำความเคารพเขาขออภัยครับที่มารบกวนสารวัตรใหญ่ให้ผมมาเชิญท่านไปที่สถานีสักครู่เอ๊ะมีเรื่องอะไรอีกเหรอดร.วิทย์ขมวดคิ้วอย่างสงสัยก็เรื่องคดีที่คนร้ายคณะหนึ่งดักจี้ท่านในคืนวันนั้นแหละครับอ้าวก็ผมให้การไปหมดแล้วนี่นาเขาร้องออกมาเบาๆจ้องหน้านายร้อยโทผู้นั้นอย่างพิศวงสารวัตรสอบสวนอยากจะเรียนถามอะไรท่านเพิ่มเติมหน่อยครับทำไมสารวัตรไม่มาพบผมที่นี่เองถ้าหากมีอะไรที่จะขอสอบเพิ่มเติมคณะเจ้าหน้าที่มองสบตากันแวบหนึ่งอึกอักครั้นแล้วนายร้อยเวก็กล่าวตอบมาโดยเร็วแม้จะพยายามให้ฟังดูอ่อนโยนสุภาพแต่หางเสียงมีแววกระด้างพิกลเอ๊ะยังไงไม่ทราบแต่มีคำสั่งมาแบบนี้เราจับผู้ต้องสงสัยที่ร่วมในการจี้ท่านในคืนนั้นไว้ได้แล้วสารวัตรต้องการให้ท่านไปดูตัวและขอการยืนยันว่าใช่หรือไม่ดร.วิทย์พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนัก
ถ้างั้นก็ได้รอเดี๋ยวนะขอผมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยพร้อมกับพูดเขาผลัดจากห้องรับแขกเดินขึ้นบันไดแต่แล้วขณะนั้นเองก็ชะงักสีหน้ามีแววชะงนครุ่นคิดบางสิ่งบางอย่างมันสะดุดใจเขาอย่างไรบอกไม่ถูกตารีจับอยู่ที่เครื่องโทรศัพท์ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องโถงกลางอันติดต่อกับห้องนอนของเขาตำรวจคณะนี้มากันเป็นจำนวนถึง4คนอาวุธครบมือมันดูจะผิดปกติวิสัยไปหน่อยในกรณีที่เขาเองก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาซึ่งตำรวจจะต้องเตรียมกำลังให้พร้อมเผื่อไว้สำหรับการจับกุมหากขัดขืนต่อสู้นี่เขาเป็นเพียงเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายที่ตำรวจขอเชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติมเท่านั้นและอีกประการหนึ่งลักษณะท่าทีของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายร้อยเวรที่มียศร้อยโทแม้คำพูดและกิริยาของเขาจะสอว่าเป็นตำรวจแต่ก็หลายอย่างเหลือเกินในเขาหน้าและแววตาของบุรุษผู้นั้นเรียกความสะดุ้งใจแก่ดร.วิทย์อย่างไรพี่กรณ์สะเก็ดเสี้ยวเดียวของความระแวงทำให้ดร.วิทย์เคลื่อนตัวเองไปที่โทรศัพท์เขาหมุนเลขอย่างแผ่วเบาต่อตรงเข้าไปยังสถานีตำรวจท้องที่ในทันทีนั้นสิบเวรรับสายตามระเบียบเขาแจ้งความประสงค์จะขอพูดกับสารวัตรใหญ่และก็สงบใจรอสายอยู่ทันใดนั้นเองไหล่ของเขาก็ถูกกระชากจากทางเบื้องหลังโทรศัพท์หลุดจากมือกระเด็นไปพอหมุนคว้างกลับมาเพราะแรงกระชากสันมือหนักหน่วงก็สับเปรี้ยงลงมาที่ใบหน้าดร.วิทย์อุทานออกมาด้วยความตกใจและคนเจ็บปวดพังงะสวนเซไปชิดฝาผนังบุรุษในเครื่องแบบในตำรวจผู้นั้นยืนเสียเย้มอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ตำรวจเสียแล้วเพราะปากกระบอกปืนที่มีท่อเก็บเสียงจ้องนิ่งมายังสวงอกของเขาอีกชายหนึ่งที่แต่งเป็นพลตำรวจซึ่งตามขึ้นมาด้วยก้มลงเก็บโทรศัพท์ที่ตกอยู่วางลงบนแป้นตามเดิมป้องกันไม่ให้เสียงใดๆที่จะเกิดขึ้นดังแว่วไปยังสายตรงข้ามที่อยู่ในระหว่างรอรับไอ้มหาวายร้ายพวกเองเห็นจะไม่ใช่ตำรวจแน่ดร.วิทย์สบถออกมาลั่นห้องเฮนรี่ทรงในคราบของนายร้อยตำรวจโทหัวเราะเคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างแช่มช้าครับไม่ใช่ท่านฉลาดมากแต่ว่ามันช้าไปเองต้องการอะไรผมให้เวลาท่าน5นาทีสำหรับผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเราจะออกจากที่นี่ไปด้วยกันอย่างปกติธรรมดาที่สุดโดยไม่มีพิรุธอะไรทั้งสิ้นถ้ายังรักชีวิตเอาล่ะครับลงมือเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ผมจะรอท่านอยู่ในห้องนอนนี่แหละดร.วิทย์ตื่นจากตะลึงเมื่อปากกระบอกปืนทิ่มเตือนมาที่ทรวงอกใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อออกชุ่มมือเฮนรี่ซงมือพิฆาตจากฮ่องกงเดินคุมมาเบื้องหลังเจ้าของบ้านเข้าไปในห้องนอนแล้วสุดกายลงนั่งบนเก้าอี้อย่างใจเย็นจุดบุหรี่สูบในขณะที่ดร.วิทย์เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าออกช้าๆเขาทำเป็นหยิบเสื้อนอกด้วยมือข้างนึงออกมาจากราวแขวนเสื้อส่วนอีกมือหนึ่งค่อยๆคว้าปืนพกกระบอกหนึ่งซึ่งวางอยู่บนพื้นตู้ส่วนหนึ่งซึ่งทำเป็นลิ้นชักเอาไว้พอจับได้เหมาะมือนิ้วสอดเข้ากรงไกด์ก็หันตัวกลับมาโดยเร็วเขาลืมกระจกเงาที่ติดอยู่อย่างด้านข้างเสียสนิทว่ามันส่องสะท้อนภาพการเคลื่อนไหวของเขาให้เห็นทุกระยะในสายตาของใครก็ตามที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมประตูดังนั้นเมื่อเวลาเขาหันกลับมาแม้ว่าจะรวดเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังช้าอยู่ดีเสียงปืนลั่นขึ้นนัดหนึ่งไม่ใช่จากมือดร.วิทย์แต่จากมือของจอมพิฆาตเฮนรี่ซงมันไม่ดังนักเพราะถูกควบคุมอยู่ภายใต้ท่อระงับเสียงกระสุนแล่นเจาะกลางหน้าผากนักวิทยาศาสตร์กลางคนพังงะหงายล้มฟาดลงกับพื้นห้องโดยไม่มีเสียงร้องผ่านลำคอออกมาแม้แต่คำเดียวเฮนรี่ซงเพ่นพรวดเข้าไปถึงร่างของดร.วิทย์ลูกน้องอีก2คนก็ถลันโผล่เข้ามายืนงงอ้าวลูกพี่เป่าแล้วเหรอพวกเองเห็นมาอะไรที่ถืออยู่ในมือของมันข้าไม่ได้เจตนาเลยแต่ถ้าข้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวข้าก็เป็นผีไอ้ดร.วิทย์นี่ฤทธิ์เกินตัวทีเดียวทำยังไงดีล่ะว่าแผลชิบหายหมดจอมพิฆาตสะบดออกมาอย่างหัวเสียแล้วถลันออกมานอกห้องสวนกับนายบุญเรืองค
คนใช้ประจำตัวของเจ้าของบ้านซึ่งกำลังวิ่งถลันขึ้นบันไดมาด้วยอาการตื่นตกใจเพราะได้ยินเสียงผิดปกติบนห้องของเจ้านายนายบุญเรืองตกตะลึงยืนนิ่งอยู่ตรงขั้นบันไดเบิกตาโพลงเมื่อมองเห็นปืนในมือของบุรุษผู้อยู่ในเครื่องแบบนายร้อยตำรวจโทส่องนิ่งหมายมายังตัวเขาคนใช้ผู้พักดีร้องก้องออกมาหันหลังกลับจะกระโจนลงจากบันไดแต่แล้วพริบตานั้นเองเสียงระเบิดเบาๆของกระสุนปืนก็ดังขึ้นอีก2นัดอย่างเลือดเย็นร่างของบุญเรืองม้วนกลิ้งถล่มโครมครามลงไปตามขั้นบันไดไปสุดสิ้นอยู่ที่พื้นเบื้องล่างตาลืมค้างเลือดทะลักชุ่มโชกออกมาจากแผ่นหลังและทรวงอกเฮนรี่ทรงตรงมาที่โทรศัพท์ใช้ผ้าเช็ดหน้ารองมือไว้แล้วหยิบขึ้นหมุนเลขโดยเร็วอึดใจเดียวก็สามารถพูดกับคนที่เขาต้องการได้กรอกคำสั่งลงไปเร็วปรือแผนเอาตัวดร.วิทย์ชิบหายปนปี้มดมันฮึดสู้ขึ้นมาก็เลยจำเป็นต้องฆ่าพวกเองดำเนินการรับดร.วิมตามแผนเดิมเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งให้ทันไหวตัวสั่งการเสร็จมือปืนจากฮ่องกงก็กระชากเครื่องโทรศัพท์ออกจากปลั๊กเวียงโครมออกไปนอกหน้าต่างหายลงไปในคูริมน้ำแล้ววิ่งลงมาสมทบกับพวกที่รอคอยกระสับกระส่ายอยู่เบื้องล่างกลับออกไปตามปกติไอ้แขกย้ำหน้าประตูไม่รู้เรื่องล็อกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันแสดงท่าสงสัยโวยวายอะไรก่อนที่เราจะพ้นบ้านหลังนี้ก็เก็บซะอีกคนทั้งหมดเดินลงจากบันไดตึกตอนหน้าขึ้นรถจี๊ปด้วยอาการเยือกเย็นเป็นปกติเมื่อใกล้ประตูใหญ่แขกยามซึ่งไม่มีโอกาสได้รู้เห็นหรือเฉลียวคิดในเหตุร้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นก็เปิดประตูให้จิ๊บปลอมเป็นตำรวจคันนั้นวิ่งผ่านออกไปเงียบๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันเป็นบ่ายของวันเดียวกันกับที่สนธยากลับจากสนามยิงปืนแล้วหล่อนก็ขับรถเลยมายังบ้านของนักวิทยาศาสตร์วัยกลางคนผู้เป็นอาจิตใจของหญิงสาวไม่ปลอดโปร่งนักแขกยามเปิดประตูให้แกหล่อนภายหลังเมื่อโผล่หน้าออกมาสำรวจดูตามระเบียบสนธยาขับรถแล่นเข้าไปตามถนนโค้งอ้อมสนามเทนนิสเก่าๆที่ปล่อยให้รกร้างและมาจอดลงที่หน้าบันไดตึกก้าวเข้าไปในห้องรับแขกมันเงียบเชียบอย่างประหลาดมุนเลี้ยงหล่อนตะโกนเรียกคนใช้ประจำตัวของอาซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียวในบ้านไม่มีคำตอบหรือเสียงกระตอกกระตากใดๆทั้งสิ้นหญิงสาวขมวดคิ้วหล่อนจำได้ว่าขณะที่รถของหล่อนแล่นเข้ามาตามถนนก่อนจะถึงหน้าตึกหล่อนยังเห็นรถของผู้เป็นอาจอดสงบนิ่งอยู่ในโรงนั่นแปลว่าดร.วิทย์ควรจะอยู่ในบ้านสนธยาตะโกนเรียกบุญเรืองอีกหลายคำกวาดสายตาไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบนอกจากเสียงลมพัดขอเกี่ยวหน้าต่างเสียดสีกันดังอยู่ออดแอดหล่อนก้าวทะลุห้องรับแขกตรงไปยังห้องโถงอันติดกับบันไดทางขึ้นโดยเร็วแล้วที่เชิงบันไดนั่นเองหญิงสาวก็หยุดชะงักตัวแข็งทื่อร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาร่างของนายบุญเรืองนอนคว่ำอยู่ที่เชิงบันไดเลือดนองอยู่กับพื้นส่งกลิ่นคาวคลุ้งบนบันไดที่ลงแชลแลกไว้เป็นมันปราบมีรอยรองเท้าหลายคู่ย่ำไว้อย่างสับสนฝุ่นที่ติดอยู่กับรองเท้าประทับรอยไว้อย่างชัดเจนเป็นเวลานานสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้ที่สนธยายืนเบิกตากว้างจ้องตะลึงราวกับถูกสาปเป็นหินอยู่นั้นเมื่อได้สติหล่อนวิ่งทลาขึ้นไปบนบันไดโดยเร็วพร้อมกับตะโกนเรียกอาของหล่อนเสียงหลงก้องไปทั้งตึกห้องแรกที่หล่อนปราดเข้าไปก็คือห้องนอนของดร.วิทย์แล้วก็พบกับคำตอบชัดโดยภาพสยดสยองที่ปรากฏกับสายตาดร.วิทย์นอนหงายอยู่ข้างโต๊ะเสื้อผ้าที่เปิดอ้าค้างอยู่ใบหน้าแทบจะจำไม่ได้เพราะอาบกลางไปด้วยโลหิตที่ทะลักออกมาจากบาดแผลตรงบริเวณหน้าผากเขาตายอย่างสนิทหน้าของหล่อนซีดเผือดริมฝีปากสั่นระริกตาเบิกโพลงสั่นศีรษะช้าช้าเหมือนจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อสายตาตนเองครั้นแล้วก็วีร้องออกมาสุดเสียงวิ่งตรงไปที่ร่างนั้นประคองช้อนศีรษะอันชุ่มเลือดขึ้นตาของหล่อนไม่ได้ฝาดนี่ไม่ใช่เป็นฝันร้ายแน่ๆแต่มันเป็นความจริงดร.วิทย์วรารัตน์ถูกฆาตกรรมแล้วเหตุการณ์มันคงจะเกิดขึ้นไม่เกิน1ชั่วโมงที่แล้วมานี่เองเพราะร่างของเขายังอุ่นอยู่
สนธยาแทบจะเป็นบ้าไปเพราะความตกใจถอยห่างออกมาจากศพมองกวาดไปรอบๆสิ่งแรกที่หล่อนคิดถึงก็คือโทรศัพท์หญิงสาววิ่งตรงไปยังตำแหน่งอันเคยเป็นที่วางเครื่องโทรศัพท์ในทันทีนั้นเครื่องโทรศัพท์อันตรธานไปจากโต๊ะที่เคยวางแล้วเหลือแต่ปลั๊กอันเป็นรอยถูกกระชากทิ้งให้ว่างอยู่หล่อนวิ่งกระเจิงลงมาจากตัวตึกอย่างคนที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะความช็อกมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าแขกยามซึ่งเฝ้าอยู่ยังประตูหน้าบ้านวิ่งหน้าเตินกะเร่กะร่าเข้ามาเพราะได้ยินเสียงร้องเอ็ดผิดปกติของหล่อนเป็นเวลาหลายนาทีกว่าหล่อนจะซักถามประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากคำบอกเล่าของแขกยามซึ่งพอจะสรุปได้ว่าคนร้ายกลุ่มหนึ่งปลอมเป็นตำรวจเข้ามาในบ้านทำการฆาตกรรมด็อกเตอร์วิทและคนใช้ประจำตัวของเขาอย่างเงียบเชียบแล้วก็กลับออกไปอย่างลอยนวลชนิดที่เจ้าแขกยามไม่รักแค่ระคายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยมีหนำซ้ำยังเปิดประตูให้รถของคนร้ายที่ปลอมเป็นรถตำรวจผ่านออกไปได้อย่างสบายเหตุการณ์มาถูกค้นพบเข้าก็เพราะหล่อนเข้ามาเยี่ยมด็อกเตอร์วิทผู้เป็นอานั่นเองด้วยสติที่แทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหญิงสาวปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในลักษณะเดิมโดยกำชับให้แขกยามเฝ้าไว้ตนเองขับรถบึ่งออกไปจากบ้านโดยเร็วและหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีตำรวจท้องที่ก็ทราบข่าวรวมทั้งเชิดวุฒิรณฤทธิ์ซึ่งหล่อนบอกให้เขาทราบทางโทรศัพท์เชิดวุฒิตรงมายังสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่ก่อนที่คณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปชันสูตรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเขาตรงเข้าไปหาหล่อนทันทีที่โผล่เข้ามาถึงขณะนั้นสนธยากำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีอยู่เพื่อจะนำไปยังที่เกิดเหตุเมื่อหญิงสาวมองหน้าเชิดวุฒิก็วิ่งทลาเข้ามาด้วยน้ำตานองหน้าเขาไม่ได้สอบถามรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นแต่บอกเร็วเปรื่อยว่าสนลดโทรศัพท์ไปที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยเช็คดูซิว่าคุณพ่อของสนยังอยู่ที่บ้านเรียบร้อยดีหรือเปล่าหล่อนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เองตั้งแต่เกิดเหตุหล่อนตื่นเต้นตกประมาสิจนลืมที่จะบอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับอาของหล่อนให้แกบีดาทราบนอกจากจะตรงเลี้ยวมายังสถานีตำรวจและบัดนี้โดยการเตือนของสารวัตรหญิงสาวใจหายวาบใช้โทรศัพท์จากสถานีตำรวจเรียกไปที่บ้านในทันทีโดยมีเชิดวุฒิยืนฟังอยู่ด้วยใกล้ๆครู่เดียวภายหลังจากโต้ตอบกับคนใช้ที่บ้านหล่อนก็หันมาทางในตำรวจอันเป็นเพื่อนสนิทหน้าขาวซีดมีอาการเหมือนจะเป็นลมล้มลงนับบัดนั้นสารวัตรจับต้นแขนทั้งสองข้างไว้เขย่าถามว่าไงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมดหล่อนครางแหบๆริมฝีปากสั่นระริกนี่ฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วในช่วงบอกว่าเมื่อหยกๆเนี่ยตำรวจ3คนมาด้วยรถวิทยุของสายตรวจนครบาลเข้าไปพบคุณพ่อเขาไม่ทราบว่าตำรวจพวกนั้นพูดอะไรกับคุณพ่อบ้างแต่เห็นท่านรีบนั่งรถไปกับตำรวจพวกนั้นท่าทางรีบร้อนผิดปกติดิฉันเชื่อแน่ว่ามันจะต้องเป็นไอ้ผู้ร้ายปลอมตัวเข้าไปหลอกลวงเพื่อเอาตัวท่านไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเหมือนกับกรณีที่เกิดกับคุณอาเมื่อหยกนี่เองเชิดวุฒิไม่พูดอะไรอีกเลยแม้แต่คำเดียวคว้าหูโทรศัพท์ขึ้นโดยเร็วสอบถามไปยังสถานีตำรวจอเป็ดท้องที่ของบ้านด็อกเตอร์วิมก่อนแล้วก็สอบไปยังศูนย์บังคับการวิทยุสายตรวจนครบาลจากนั้นก็วิ่งพรวดพราดเข้าไปในห้องสารวัตรใหญ่พูดอะไรอยู่อึดใจเดียวก็วิ่งกลับออกมาที่สนธยาคว้าแขนลากลงจากสถานีตำรวจตรงไปที่รถของเขาเร็วเรื่องที่บ้านของคุณอาปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจท้องที่ทางนี้คุณกับผมรีบไปที่บ้านก่อนเถอะเขาผลักหล่อนขึ้นไปก่อนตนเองนั่งประจำที่คนขับนำรถพุ่งรีบออกไปราวกับติดปีกบินงงทอไปที่ไหนเมื่อกี้เนี้ยท้องที่พระโขนงกับศูนย์บังคับการวิทยุนครบาลเขาบอกว่ายังไงท้องที่ปฏิเสธไม่รู้เรื่องศูนย์บังคับการรถวิทยุก็ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้รถวิทยุไปที่บ้านของคุณด้วยเรื่องอะไรทั้งนั้นสนธยาร้องไห้โฮออกมาลั่นรถทั้งสองมาถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็วเชิดวุฒิเรียกคนใช้ทุกคนภายในบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขณะเมื่อมีรถตำรวจเข้ามานำตัวด็อกเตอร์วิมออกไปเข้ามาประชุมในห้องรับแขกและสอบถามโดยรายละเอียดเป็นรายตัวไปทุกคนยืนยันแต่เพียงเห็นตำรวจมากับรถวิทยุของสายตรวจนครบาลแจ้งความประสงค์ขอพบด็อกเตอร์วิม
และภายหลังที่ได้พูดกับศาสตราจารย์เท่าอยู่ครู่เดียวด็อกเตอร์ก็นั่งรถของตำรวจคันนั้นออกไปอย่างรีบร้อนโดยไม่ได้สั่งความใดๆกับใครไว้เลยเหมือนจะมีเรื่องร้อนด่วนที่สุดและตำรวจมาขอเชิญตัวมาอย่างนั้นล่ะครับนายชุ่มเป็นคนบอกตลอดเวลาสนธยานั่งปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะเอื้นหล่อนไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้อีกแล้วในภาวะเช่นนี้เชิดวุฒิติดต่อกับสถานีตำรวจท้องที่ในทันทีนั้นนั่นเป็นงานขั้นแรกก่อนอื่นที่เขาจะต้องทำเพียงครู่เดียวสารวัตรใหญ่และตำรวจชุดหนึ่งก็มาถึงทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามพิธีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเหตุร้ายเกิดขึ้นในระยะใกล้เลี่ยกันกับสองพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ตระกูลวารารัตน์และลักษณะใกล้เคียงกันคนหนึ่งถูกฆ่าตายซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคงจะเนื่องมาจากต่อสู้หรือขัดขืนส่วนอีกคนหนึ่งถูกล่อลวงลักพาตัวไปได้คนร้ายใช้วิธีการอย่างเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดในสองท้องที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเครียดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างหนักเมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้วและอยู่ด้วยกันเพียง2ต่อ2ภายในห้องรับแขกเชิดวุฒิทอดสายตามองดูสนธยาด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวได้บัดนี้น้ำตาของหล่อนแห้งสนิทแต่ตาทั้งคู่เมื่อลอยสิ้นหวังหน้าเขียวซีดปราศจากสีเลือดผมได้เตือนคุณล่วงหน้าไว้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ชนิดนั้นมันก็มาถึงจริงๆวอนดิฉันมีความรู้สึกเหมือนกำลังจะตายหล่อนพึมพำแผ่วเบาตัวสั่นสะท้านเชิดวุฒิจับมืออันเย็นชืดของหล่อนไว้กลุ่มแน่นถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณควรจะให้ผมรู้ความจริงเสียทีว่าอะไรเป็นงานค้นคว้าของคุณพ่อกับคุณอาจนถึงกับเป็นเหตุให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นถึงขนาดนี้สนธยามองดูเขาด้วยดวงตาอันแห้งผากมันเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะที่ทนเงียบงามปิดบังโบสถ์และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายไว้จนกระทั่งความวิบัติมาถึงเพราะเชื่อคำสั่งของคุณพ่อแต่ถึงจะเปิดเผยออกไปเดี๋ยวนี้มันก็จะมีประโยชน์อะไรอยู่อีกทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปแล้วเชิดวุฒิสั่นศีรษะช้าๆมองดูหล่อนด้วยดวงตาปลอบขวัญผมเชื่อมั่นว่าสำหรับคุณพ่อคุณคงยังไม่สายเราจะต้องได้ตัวท่านคืนมาในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดคนร้ายไม่ได้เจตนาที่จะเอาชีวิตของท่านแต่เจตนาที่จะได้ผลงานของท่านตหากบอกผมสนธยามันคืออะไรตัวยาชนิดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแปลสภาวะทางกายให้เป็นสิ่งโปร่งแสงโปร่งตากลืนกับอากาศทั่วไปเชิดวุฒิลืมตากว้างร้องออกมาล่องหนหล่อนพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยตามเดิมเป็นไปได้เหรอผลสำเร็จของมันจะเป็นไปได้หรือไม่ดิฉันไม่ทราบแต่จุดมุ่งหมายในการผลิตนั้นเป็นความจริงและการทดลองอยู่ในขั้นให้พึงพอใจแล้วหล่อนก็นำเขาขึ้นไปบนห้องทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นบนพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดทั้งหมดของผลงานค้นคว้านับตั้งแต่แรกเริ่มให้นายตำรวจฟังโดยไม่มีอะไรปิดบังอีกต่อไปตลอดเวลาเชิดวุฒิฟังด้วยความตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกบัดนี้เขาสรุปข้อวินิจฉัยได้ชัดอะไรเป็นมูลเหตุให้เหล่าร้ายเพ่งเล็งที่จะขโมยตัวของนักวิทยาศาสตร์สองพี่น้องภายในห้องนี้ไม่ใช่ที่รวมของความลับในการผลิตตัวยาล่องหนหรอกค่ะมันเป็นแต่เพียงเครื่องมือส่วนประกอบแค่นั้นความลับทุกสิ่งทุกอย่างมาถูกรวมอยู่ในสมองของคุณพ่อและก็คุณอาของดิฉันสองคนเท่านั้นไม่มีบันทึกไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะให้ใครหยิบฉวยไปได้ทั้งนั้นนอกจากการเค้นออกมาจากสมองของท่านทั้งสองนี่จึงเป็นเหตุให้มันต้องการตัวท่านหล่อนบอกด้วยเสียงสั่นเครือคุณคิดว่ามันจะสำเร็จออกมาได้จริงหรือเปล่าสารวัตรถามขณะที่รีตามองดูเครื่องฉายรังสีขนาดกะทัดรัดที่ตั้งเด่นอยู่กลางห้องทดลองหญิงสาวสั่นหน้าช้าดิฉันไม่ทราบแต่ถึงอย่างไรผลของการทดลองที่แล้วมามันก็เป็นสิ่งที่จูงใจสำหรับไอ้มหาวายร้ายพอที่จะทำให้มันเชื่อมั่นได้ว่าคุณพ่อต้องสร้างขึ้นมาได้สำเร็จ
ดิฉันเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะจัดการอย่างไรกับท่านในกรณีที่มันยึดตัวท่านไปได้เช่นนี้เพราะดิฉันรู้นิสัยของท่านดีท่านเป็นคนดื้อดึงใจแข็งที่สุดและนั่นย่อมหมายถึงเคราะห์ร้ายของท่านอย่างไม่มีปัญหาเชิดวุฒิเม้มปากแน่นอย่าเพิ่งหวั่นไหวเกินไปนักตราบใดก็ตามที่ผลิตผลของการค้นคว้าชนิดนี้เป็นสิ่งที่มันปรารถนาและมันยังไม่ได้ไปโดยสมบูรณ์มันก็จำเป็นจะต้องรักษาชีวิตของท่านไว้ด้วยเพราะนั่นก็คือกุญแจสำคัญของมันผมสาบานว่าจะติดตามกรณีนี้ด้วยชีวิตเลยทีเดียวหมดดิฉันหวังคนเป็นที่พึ่งอยู่เพียงคนเดียวแค่นั้นมันมืดมนไปหมดแล้วหล่อนครางออกมาพร้อมกับเสียงสะอื้นส่วนเซเป็นนั่งที่เก้าอี้ซบหน้าลงกับท่อนแขนทั้งสองอย่างทอดอาลัยเชิดวุฒิรณฤทธิ์ยืนอึ้งอยู่กับที่มึนตื้อในสมองเหมือนมีภูเขาทั้งโลกมาทับเอาไว้วังเฟยหลงจอมมังกรบินได้ฟาดหางของมันลงมากระทบแสกหน้าของเขาอย่างจังแล้วบัดนี้เขาจะทำอย่างไรต่อไปดีด็อกเตอร์วิทย์ถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นศาสตราจารย์วิมถูกล่อเอาตัวไปตกอยู่ในกำมือของมันหัวใจของนายตำรวจมือปราบบัดนี้ราวกับมีกองไฟสุมเขารู้สถานการณ์ตนเองได้ดีว่าตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วแน่ละการปฏิบัติงานของเขาทุกฝีก้าวในลำดับต่อไปสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือชีวิตและความปลอดภัยของดร.วิมวรารัตน์